ครับสำหรับวิธีการพับเก็บลากูน่านะครับเอกนะฮะหรือเก็บเต็นท์ลากูน่าตระกูลลากูน่าทุกหลังนะทั่วไปก็เราก็ควรเก็บหลังจากที่เรากางนะฮะก็เก็บเสาสมอบกให้เรียบร้อยจากนั้นเราก็ปลดตะขอทุกจุดนะครับเวลาพับเก็บตัวเต็นท์จะสอนอีกทีนึงแล้วแต่คนนะครับแล้วแต่ถนัดพับยังไงก็ได้ครับขอให้มันใส่ถุงได้เพราะบางคนบอกว่าใส่ถุงยากเราปลดตะขอตามทุกจุดแล้วนะครับแล้วก็ปลดเชือกปลดสมอบกพยายามรักษาทำความสะอาดดีๆนะครับพอให้แห้งนิดนึงนะครับแล้วก็ปลดตามจุดทุกอย่างควรไปนำไปผึ่งแดดผึ่งลมอีกทีนึงนะครับวิธีการรักษาทำความสะอาดก็คือล้างด้วยน้ำเปล่าปกตินะครับอย่าลงน้ำยาอย่าลงอะไรเด็ดขาดนะครับดึงวิธีการพับลักษณะนี้นะครับผมจะจับตรงจั่วนี้นะฮะอันนี้สำหรับผมนะครับจั่วนี้ทุบแล้วก็มุมที่ผูกเชือกทบไปหากันนะฮะก็จะเป็นจั่วอย่างนี้ทำเหมือนกันทั้งสองฝั่งนะจั่วอย่างนี้สังเกตง่ายๆอันนี้แล้วแต่คนพับนะครับพับให้มันเป็นสี่เหลี่ยมนะสวยพยายามปลดเชือกปลดหน้าต่างเป็นแผ่นให้เรียบๆเพื่อเป็นการไล่ลมให้ง่ายขึ้นนะฮะมันจะมีมุมผูกเชือกนะฮะนี้ปุ๊บผมก็จะทบมาหากันประมาณนี้ผมก็จะพับมาพับครึ่งนะฮะนั้นก็สะบัดนะสะบัดมันให้มันเป็นทรงอันเวลาพับเราก็กะเอานะครับว่าเราจะม้วนพับตัวเต็นท์ประมาณไหนจากนั้นก็ปลดตะขอตามจุดต่างๆทีละฝั่งก็ได้นะครับหลังจากที่เราปลดตะขอนะครับถอดสมอบกอะไรเรียบร้อยดึงทีละปลดออกทีละข้างนะครับเวลาประกอบหัวท้ายนะครับเวลาปลดผมจะปลดตรงกลางก่อนนะครับเนื่องจากหัวท้ายมันก็ยังอยู่ทรงนะครับพับเก็บไปก่อนนะดึงเชือกดึงด้านบนเพราะตรงนี้มันเป็นยางยืดนะครับล้มได้สบายๆดึงนิดนึงปลดตรงช่วงขาก่อนนะครับช่วงขาเต็นท์ก่อนทุกตัวทุกฝั่งตรงจั่วนี้ตรงไหนก่อนก็ได้นะครับนะฮะไล่ไปเลยตามสเต็ปผมค่อยเก็บตัวเสานะครับจากนั้นก็พยายามทำให้ตัวเต็นท์เป็นพื้นสี่เหลี่ยมพื้นผ้านะครับให้มันกองได้ประมาณสม่ำเสมอกันนะฮะอันนี้วิธีการเก็บคนเดียวผมก็จะพับจากฝั่งลายยาวพักครึ่งพับครึ่งนะครับไปครึ่งห้องนะฮะมันก็จะเป็นครึ่งห้องนี้แล้วแต่ถนัดนะครับพอได้ครึ่งห้องนี้นะครับจากนั้นเราก็พับตรงนี้พับไปอีกครึ่งนึง
ก็ไล่ลมก่อนสเต็ปแรกแนะนำก่อนเก็บเต็นท์ควรเช็ดทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนนะครับให้มันแห้งนิดนึงเผื่อเรายังไม่มีเวลาไปล้างทำความสะอาดเลยนะครับจากนั้นก็พับประมาณนี้นะครับไล่ลมก่อนก็ได้ครับจากนั้นก็พับครึ่งนะฮะก็จะประมาณนี้นะครับมันก็จะได้อัตราส่วนพอกันกับตัวถุงเต็นท์ครับแล้วก็ไล่ลมไปก่อนอันนี้แล้วแต่คนถนัดนะครับว่าจะเอาเสาเต็นท์ไปไว้ในตัวเต็นท์หรือว่าจะเอาเสาแยกต่างหากสำหรับผมคือถนัดเอาเสาเต็นท์ไว้ข้างในเพราะว่ามันจะมีแรงในการเวลาม้วนนะครับจากนั้นก็นำตัวผ้าไฟชีทบางข้างในฮะอันนี้แล้วแต่ความชำนาญของแต่ละคนบุคคลนะครับแล้วแต่คนนะครับอันนี้เป็นแค่แนวทางหลังจากที่เราพับตัวเต็นท์แล้วก็ผ้าไฟชีทเสร็จจากนั้นเราก็มาเก็บชุดเสานะครับชุดเสาก็เช็คอุปกรณ์อีกทีนึงนะครับแนะนำลูกค้านะครับควรจะหาปากกาหรืออะไรเขียนมาร์กจุดว่าเป็น A B C D อันนี้คือเอาที่ลูกค้าชอบเลยนะครับสะดวกครับเพื่อจะได้เตือนความจำเราได้ด้วยใส่ชุดเสาไปมัดให้เรียบร้อยพร้อมเก็บสมอบกและเชือกก็จะมีถุงให้ต่างหากนะครับเพื่อแยกไม่ให้มันไปปนกับตัวเสานะฮะมุดเก็บให้เรียบร้อยทำความสะอาดดีๆนะครับหลังจากที่เราพับเก็บเสร็จเก็บเสาสมอบกเสร็จนะครับจากนั้นก็เราก็จะเอามาใส่กับตัวเต็นท์ซึ่งการม้วนเก็บก็มีวิธีหลายวิธีเราจะเก็บแยกเสาออกจากตัวเต็นท์ก็ได้หรือว่าจะเอาเสาวางไว้บนตัวเต็นท์ข้างในเต็นท์เลยทีเดียวซึ่งแล้วแต่คนถนัดนะครับสำหรับผมก็คือผมจะเอาชุดสมอบกเนี่ยวางไว้เลยนะชุดเสาวางไว้เลยเพื่อให้มีน้ำหนักในการเวลาม้วนเก็บจากนั้นนะครับเราก็ม้วนนะฮะพับไปสัก2รอบพยายามอย่าให้ตัวจอยตัวพินมันนะครับทะแยงมุมอย่างนี้นะครับเวลาม้วนเก็บพยายามให้แนวขวางแนวนอนไปเงี้ยนอนไปตามเนื้อผ้านะฮะเพราะว่าไม่งั้นมันอาจจะทะลุพื้นเต็นท์ได้เต็นท์ก็ราคาก็ค่อนข้างแพงนิดนึงแล้วก็ทะนุถนอมเลยนะครับล้างทำความสะอาดด้วยน้ำเปล่าอีกทีนึงนะครับพึ่งแดดให้แห้งไม่งั้นเวลาลาขึ้นนี้ก็คือจบเลยนะครับอาจจะได้สีใหม่นะฮะม้วนไล่ลมไปนิดอันนี้คือผมอาจจะทำรอบเดียวจบครับใช้หัวเข่าอุปกรณ์ภายในร่างกายนะครับอวัยวะส่วนของร่างกายใช้ได้นะฮะจากนั้นเอาเข่าบ้านผมเขาเรียกเต็งไว้ครับเอาเข่าเต็งไว้จากนั้นก็มัดคล้องไว้เอาน้ำหนักตัวเรานี่แหละฮะมัดไปเลยอย่ามัดตายนะครับมัดปกติทั่วไปคล้องไปมัดดูเหมือนง่ายนะครับแต่เราต้องใช้ข้อมือแรงนิดนึงจากนั้นครับวิธีการใส่ถุงซึ่งถุงสังเกตง่ายๆนะครับตัวซิปของเราฝั่งหนึ่งด้านนี้มันจะตันอยู่แค่นี้นะครับมันสุดแค่ตรงนี้คือจุดเริ่มต้นให้เรานำฝั่งนี้มันจะซิปจะถึงปลายก้นถุง ให้ใส่ฝั่งที่ซิปสุดก่อนนะฮะยกตั้งขึ้น
นี้ยเราสวมเข้าไปสวมปุ๊บแล้วก็นอนลงไปขยับนิดนึงนะฮะดูอาจจะม้วนเล็กไปนิดนึงนะครับรูดปิดไปเลย ถุงเราใส่ขยายไซส์มาเผื่อพอดีแล้วนะครับบางคนอาจจะหลวมกว่านี้หรือว่าอาจจะพองแนะนำคือพยายามไล่ลมเวลาเก็บเต็นท์นะครับยังไงผมก็ขอฝาก เต็นท์ลากูน่า EXP 2022รุ่นใหม่ล่าสุดของปีนี้ด้วยครับแล้วก็ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่พรีออเดอร์ไปแล้วนะครับตอนนี้เต็นท์ก็โดนพรีออเดอร์ไปประมาณ200กว่าหลังแล้วครับก็เหลือไม่เยอะแล้วนะครับยังไงก็ถ้าสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์สนามเดินป่านะครับwww.sanamdeinpa.com ทับศัพท์ไปเลยหรือสามารถสั่งทาง Facebook สนามเดินป่า Field and Camping หรือทั้ง LINE แอดแล้วก็โทรสอบถามได้ที่สาขาจรัญ53เบอร์โทรนะครับ028819217ยังไงก็ขอฝากเต็นท์ลากูน่า EX ไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ